ีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านสายการบินสวิสมีความภูมิใจที่ได้ต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านบนเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพสู่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเป็นภาษาไทยค่ะแสดงว่าที่นี่ต้องมีลูกเรือเป็นคนไทยแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปตามหาเธอกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าลูกเรือคนไทยคนนี้จะเป็นใครค่ะอยู่นี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะCan you speak Thai Yes คนไทย 100% คนไทยค่ะพี่เป็นเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่นี้ที่ announce หรือเปล่าคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะณภาพรค่ะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับสายการบินสวิสคะรับผิดชอบในส่วนที่เป็นเซลล์ซัพพอร์ตนะคะก็คือจะอยู่ในออฟฟิศก็จะในมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดขึ้นหรือจะช่วยส่งเสริมการขายในด้านของที่เป็น outdoor sale ด้วยค่ะพูดอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแน่เลยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าทางพี่ณภาพรเนี่ยไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไหร่แล้วก็ประทับใจอะไรบ้างแล้วถ้าไปเนี่ยจะต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะได้ค่ะก็คือเราไปสวิตเซอร์แลนด์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะคะแล้วก็ทริปของเราเนี่ย เริ่มเดินทางจากกรุงเทพไปซูริกเราอยู่กันที่นั่งประมาณ8วันทีนี้แต่ละวันเนี่ยจะมีบรรยากาศหรือทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นไฮไลท์แรกค่ะที่ทุกคนจะต้องไปคือที่ไหนแล้วไปเที่ยวอะไรคะค่ะวันแรกที่เราเลือกไปนะคะเราไปที่เมืองสมัตนะคะเราไปถึงที่สนามบินซูริกเนี่ยจากสนามบินซูริกเราจะมีรถไฟที่นั่งไปถึงเมืองสมาร์ทประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่เลือกขึ้นรถไฟธรรมดาเราเลือกขึ้นรถไฟที่สายที่เป็นทัศนียภาพซึ่งรถไฟอันนี้เขาเรียกว่าตราเซียเอ็กซ์เพรสก็คือชมวิว2ข้างทางได้อย่างจุใจเลยใช่ค่ะแล้วก็ไฮไลท์เด็ดๆที่ทุกคนจะต้องไปเลยไม่พูดถึงไม่ได้แน่เลยกับยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปค่ะที่เมืองสมาร์ทเนี่ยเป็นที่ตั้งของแมตเตอร์ฮอร์นนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่เนี่ยชื่อดังในเรื่องของสกีรีสอร์ทผู้คนส่วนมากเนี่ยทั้งชาวยุโรปแล้วก็เอเชียที่เล่นสกีเป็นเนี่ยนิยมไปเล่นสกีกันที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคนไทยเราไม่เล่นสกีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำด้วยเหมือนกันก็จะมีขึ้นไปชมวิวยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นนะคะแนะนำนักท่องเที่ยวชาวไทยถ้าเราไปช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างช่วงที่ไปนี่นะคะอากาศกำลังดีมากเลยค่ะ เราแนะนำให้เดินลงเขาซึ่งเราจะลงที่สถานีฟูริแล้วเราก็เดินลงเขาลงมาเรื่อยๆซึ่งเป็นระยะทางการเดินที่ง่ายมากค่ะแล้วก็อย่างอินเทอร์ลาเกนบ้างนะคะช่วงนี้เขามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างค่ะที่อินเทอร์ลาเกนเนี่ยอินเทอร์ลาเกนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างกลางทะเลสาบ2ทะเลสาบนะคะก็คือทะเลสาบเลียนส์และก็ทะเลสาบทุนที่นั่นเนี่ยคนไทยส่วนมากจะชอบไปเที่ยวที่ยอดเขาทุ่งฟาวค่ะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ100ปีของยอดเขาทุ่งฟาวนะคะส่วนเราไปเนี่ยเรามีที่สะสมเล็กๆน้อยๆก็คือเขาทำพาสปอร์ตเฉพาะสำหรับครบรอบ100ปีเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้หลังจากที่อินเทอร์ลาเกนแล้วเนี่ยเราก็ขยับเข้าไปตรงเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือกรุงเบิร์นห่างกันประมาณชั่วโมงเดียวนะคะไปถึงที่เบิร์นเนี่ยจะมีเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเขาคงความเก่าได้อย่างน่าทึ่งและก็มีมนต์เสน่ห์เอาล่ะพูดซะขนาดนี้ก็อยากจะบินไปกับสายการบินสวิสเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วขอถามเพิ่มเติมในเรื่องของบริการบ้างสัมภาระนักท่องเที่ยวหรือว่าการอำนวยความสะดวกเราจัดเตรียมยังไงบ้างคะค่ะสำหรับผู้โดยสารที่บินกับสายการบินสวิสนะคะเรามีบริการที่เรียกว่า Flywell ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบริการที่เราเช็คอินกระเป๋าที่สถานีกรุงเทพนะคะแล้วเราก็สามารถไปรับกระเป๋าได้ที่ปลายทางสถานีรถไฟปลายทางเลยแม้ฟังแล้วนะคะก็อยากจะไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เลยละค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวนะคะก็อย่าลืมนึกถึงการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดบินตรงไปยังสวิสเลยนะคะกับสายการบินสวิสนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ณภาพรด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะแพ็คกระเป๋าเดินทางไปพักผ่อนกับสายการบินสวิสเดี๋ยวนี้กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินสวิสทั้งในเรื่องของข้อมูลการจองตั๋วโดยสารและเงื่อนไขต่างๆแบบสมบูรณ์สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.swiss.com หรือโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะคะและก่อนจากกันไปคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังเตรียมตัว
วเดินทางไปเที่ยวสวิสในช่วงนี้แล้วก็รายการของเราก็ขออวยพรให้เที่ยวให้สนุกเต็มที่เติมเต็มประสบการณ์เดินทางให้สมบูรณ์แบบประทับใจไม่รู้ลืมไปกับสายการบินสวิสด้วยนะคะ Have a nice trip ทุกคนเลยค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าคุณผู้ชมที่กำลังแพลนว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยล่ะค่ะเพราะคุณมาลายรับอาสาเป็น VIP guide กิติมศักดิ์พาเราลัดฟ้าด้วยสายการบินสวิสบินตรงไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันเลยค่ะติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เบนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ